สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูไก่ขึ้นมาบนภูเขานะคะมาหาผักป่าบนภูเขาอากาศดีมากไปลุยกันเลยนะนี่อุปกรณ์นะคะถุงมีดถุงมือพร้อมทุกคนดูสมฝรั่งกูไก่ไม่ได้อยากมาหาสมฝรั่งเลยนะแต่เห็นว่าเฮ้ยดูเหมือนมันจะใหญ่แน่เลยอ่ะเราจะลองขุดกันดีกว่าถึงง่ายมากหูไม่ผิดหวังฝุ่นเต็มเลยหัวสวยมากเลยทุกคนผักสลัดป่าก็มีนี่นะคะแต่ว่าไม่เอาเพราะวันนี้กูไก่ตั้งใจจะมาเก็บผักชนิดอื่นนะคะว่าจะมาเก็บผักประมาณ3ชนิดไม่รู้นะจะได้กลับไปกี่ชนิดนะคะนี่จะเก็บชนิดนี้ด้วยนี่ขึ้นมานี่นะคะเป็นหนึ่งในผักป่ายอดฮิตในอิตาลีเลยนะนี่กำลังอ่อนๆเลยเดี๋ยวกูไก่จะเก็บไปด้วยนะต้นมันยังเล็กอยู่เลยนะเนี่ยแต่ก็เก็บไปเถอะยอดอ่อนๆนี่ยิ่งอร่อยรสชาติมันจะขมๆนะคะไม่ใช่ผักโปรดของกูไก่สักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในช่วงที่ต้องกินผักเยอะแบบนี้ก็กินมันได้นะเดี๋ยวต้องไปหาต้นที่มันใหญ่กว่านี้สักหน่อยแล้วก็ผักชนิดต่อมานานเห็นกันไหมเอ่ยเขาคือผักโปรดที่สุดอันดับหนึ่งของกูไก่นะคะผักป่าชนิดนี้สุดยอดความอร่อยไม่ใช่ผักฟันสิงโตแล้วก็ไม่ใช่ผักแนงงีของเกาหลีนะคะก้อนนู้นสวยมากเลยทุกคนแต่มันอยู่สูงแล้วมันปีนขึ้นไปไม่ได้นะคะดูทางชันมากสูงด้วยไม่เป็นไรเดินไปข้างหน้ามันมีเยอะนะเต็มเลยข้างบนสูงๆอู้ก้อนนู้นสวยมากอู้ทำไมสวยๆอยู่สูงจังวะเจอผักอันนี้อีกแล้วต้นใหญ่มันหน่อยเก็บไปมันจะมีกลิ่นหอมขมๆอร่อยดีเหมือนกันนะกินได้นะคะนี่แล้วก็ผักชนิดนี้นะคะอันนี้คือขมเลยเนี่ยแต่มันไม่ค่อยงามเท่าไหร่เนี่ยเอาไปแกงอร่อยมากประโยชน์เยอะด้วยนะคะผักป่าทั้งหลายใบของมันก็จะมีขนนะแอบมีขนก้านก็จะอวบๆนะคะเราก็มาเลือกนะคะทำความสะอาดจะได้ไม่ต้องไปทำเยอะที่บ้านแล้วก็เป็นปุ๋ยไว้ให้ป่าเขาผักสลัดสุดที่รักโอ้ยนี่เพียบเลยเนี่ยกออยู่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยแตกกอหมดเลยถ้าเราเหลือรากเอาไว้นะคะเดี๋ยวมันก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาอีกนะกูก็ให้เจอผักสลัดชนิดนี้ก็ใหญ่สวยงามมากวิกิ่งไม้อย่ามานะเด็ดไปอ่อนๆของมันนะคะนี่หุยก็ไปเริ่มเลยเพียบเลยก่อนนี้เนี่ยปกติกูไก่ไม่แลเลยนะใบแก่หน่อยไม่เป็นไรปกติไม่กินเลยนะคะเนี่ย
แต่พอต้องกินผักเยอะๆก็อ่ะเปลี่ยนรสชาติซะหน่อยหอมคล้ายๆอะไรนะเดี๋ยวขอกุ๊กไก่นึกแป๊บนึงนะกลิ่นคุ้นเคยมากถ้าจะเทียบกับผักบ้านเรากลิ่นมันคุ้นเคยมากคุ้นเคยกับผักชนิดนึงบ้านเราเดี๋ยวกูก็ขอเวลานึกก่อนนะ l'acino del falso zafferano จริงเหรอ sembra il fiore dello zafferano ma non è anche velenoso mi sembra พี่มิกเดินมาบอกมีเขาเรียกอะไรหญ้าฟันเทียมขึ้นอยู่ตรงนู้นมีพิษด้วยนะทุกปีที่อิตาลีมีข่าวนะคะคนเสียชีวิตเพราะเก็บมันไปกินเจออีกแล้ววันนี้เก็บผักอันนี้สนุกจังเลยอ่ะเป็นผักที่แบบไม่เคยคิดจะเก็บกินมาก่อนเพราะว่ามันมีความขมนิดๆ นะคะใช่ใช่นี่นะคะนี่มันมีความคล้ายหญ้าฟันสุด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 แบบสุดสุดไปเลยทั้งดอกแล้วก็ใบนะแต่หญ้าฟันนะคะไม่เกิดตามธรรมชาตินะเป็นดอกไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเนาะที่เขาขายเกสรมันในอิตาลีก็นิยมกินมากเลยนะราคาแพงไม่มีเกิดตามธรรมชาตินะคะตายกินแล้วตายผักสลัดแสนโปรดของกูไก่ไม่ค่อยมีเลยนะเนี่ยคนเขาก็มาเก็บกันเนาะเหลือไม่ค่อยเยอะเลยถ้าไม่มีเลยดีกว่าแต่ก็ได้ผักเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะทำเมนูอร่อยกันกลับมาล้างผักเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้จะมาทำเมนูอร่อยกันและวันนี้เราจะมาแกงผักป่ากันนะคะกูไก่จะแกงสไตล์แบบแกงป่านะนี่คือพริกแกงแดงนะคะเอาไปต้มลงในน้ำเดือดแล้วใส่กึ๋นไก่ลงไปผักป่าขมๆ ของเรานะคะใส่พร้อมกันลงไปเลยเพราะว่ายิ่งต้มเปื่อยจะยิ่งอร่อยแต่มันก็ยุบลงไปเองนะเดือดแล้วนะคะกูไก่จะใส่กระชายทุบลงไปแล้วก็ใบมะกรูดนะคะนี่น้ำปลาปิดฝาแล้วก็ลดไฟอ่อนเคี่ยวสักประมาณ15นาทีนะคะส่วนผักสลัดพวกนี้นะคะ2ชนิดนี้กินดิบอร่อยที่สุดนะกูไก่จะเก็บไว้กินกับน้ำพริกนะคะ